นึกได้ตลอดเวลาท่านอาจจะหลอกคนทุกคนในประเทศนี้ได้บางเวลาแต่ท่านไม่สามารถที่จะหลอกทุกคนทุกเวลาได้นะคะขอให้เรียกร้องนะคะรับผิดชอบและขอให้บอกความคืบหน้าในการสอบสวนสืบสวนเรื่องทุจริตในกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปรวมทั้งเรื่องทุจริตอื่นๆในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่สอสอฝ่ายค้านได้อภิปรายไปตลอด30ปีที่ผ่านมาในเมื่อท่านเสนอตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไร้ความรับผิดชอบแม้กระทั่งมีอายุอยู่อีกเพียง2ปีก็ยังกล้าเสนอตัวในสังค
การอภิปรายกรมทุจริตบ้านหลวงนะคะการอยู่บ้านหลวงในกองทัพเพื่อการรับผลประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟและค่าอะไรต่างๆเกินจาก 3,000 บาทก็ไม่มีคำตอบนะคะในอันนี้เป็นการอธิบายที่ผิดแล้วนะคะวัฒนธรรมการทุจริตคดโกงนะคะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดรอบๆตัวเราทีมข่าวได้เป็นสื่อกินเป็นรายวันโดยข้ออ้างก็จะรับประหารเพื่อเข้ามาทำการปราบโกงเราได้เห็นเป็นที่มาจากแล้วทำไม่ได้ค่ะเราจะเห็นได้จากข่าวอธิบดีกรมอุทยานนะคะรับสวย5ล้านบาทเจออยู่ในห้องทำงานแต่ก็เกิดอะไรขึ้นแทนที่จะพักงานเอาไปแขวนนะคะไว้นั่งสบายตากแดดที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มีความกระตือร้นที่จะรับผิดชอบเรือล่มหลวงสุโขทัยที่จมลงไปนะคะก็ยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบลาออกหรืออะไรทั้งสิ้นนะการซื้อขายตำแหน่งนะคะการทุจริตทุนจีนสีเทาที่หลานพลเอกประยุทธ์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามท่านก็สะบัดหน้าเดินหนีไปนะคะเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะการสร้างวัฒนธรรมที่เราจะต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าและตอนนี้นะคะป้ายนะคะสถานีกลางบางซื่อจำนวนเงิน33ล้านบาทที่อ้างว่าจะต้องเปลี่ยนเพื่อเกียรติก็ได้มีการยุติการก่อสร้างไปแล้วอันนี้แสดงให้เห็นชัดๆนะคะว่าเมื่อมีการพูดในสภามีการทำตัวทุกอย่างมันก็หยุดได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ตรวจสอบเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะลามไปที่นะคะความก้าวร้าวนะคะทฤษฎีเอาอย่างผู้นำลามไปที่ปลายกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อจะเห็นว่าการก้าวร้าวอย่างมากต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการถูกวินัยการรัฐประหารตอนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคมหาดไทยท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วฉันขอเรียกร้องสำนึกและความรับผิดชอบแบบที่นักการเมืองที่ดีพึงจะมีนะคะขอให้ท่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีความพยายามสูงแต่ความสามารถต่ำได้พิสูจน์ตัวเองอย่ามีปัญหานะคะเผชิญหน้าต่อคำถามนะคะต่อพวกเราต่อสสสสผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทำกองทัพให้โปร่งใสและตอบคำถามทุกคำถามนะคะที่เราได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไว้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างนะคะผู้นำที่ดีค่ะดิฉันนะคะขอกล่าวอ้างนะคะคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังทำกิจกรรมนะคะที่เป็นวันวัฒนธรรมอมตะค่ะอยากให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สังเกตไว้ไหมคะว่าท่านอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลาอาจจะหลอกคนทุกคนในประเทศนี้ได้บางเวลาแต่ท่านไม่สามารถที่จะหลอกทุกคนทุกเวลาได้นะคะขอให้เรียกร้องนะความรับผิดชอบและขอให้บอกความคืบหน้าในการสอบสวนสืบสวนเรื่องทุจริตในกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปรวมทั้งเรื่องทุจริตอื่นๆในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่สสฝ่ายค้านได้อภิปรายไปตลอด30ปีที่ผ่านมาในเมื่อท่านเสนอตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไร้ความรับผิดชอบแม้กระทั่งมีอายุอยู่อีกเพียง2ปีก็ยังกล้าเสนอตัวค่ะก็ขอบคุณมากค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ